ทำไมเราถึงมีลายนิ้วมือเชอร์ล็อกโฮมส์มักพูดว่าไม่มีอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบนั่นคือเรื่องจริงอาชญากรมักจะทิ้งร่องรอยและคุณทุกคนที่รักการดูภาพยนตร์นักสืบต่างๆจะรู้ว่าลายนิ้วมือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตามอาชญากรแต่คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมเราถึงมีลายนิ้วมือและพวกมันมีบทบาทอย่างไรในชีวิตของเราวันนี้เราจะมาตอบทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับลายนิ้วมือเริ่มกันที่ลายนิ้วมือคืออะไรลายนิ้วมือคือรอยประทับหรือเครื่องหมายที่เกิดจากแรงกดหรือการเสียดสีของนิ้วมือมนุษย์พวกมันเป็นลายก้นหอยเล็กๆและลวดลายอื่นๆที่ปลายนิ้วของคุณลวดลายของลายนิ้วมือมี3แบบลายมัดหวายก้นหอยและลายโค้งการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือหรือ dactyloscopyเป็นกระบวนการเปรียบเทียบลายนิ้วมือที่เกิดขึ้นจากสันนิ้วมือฝ่ามือและนิ้วเท้าเพื่อดูว่ามันมาจากที่เดียวกันหรือไม่และตอนนี้คำถามคืออะไรคือวัตถุประสงค์ของลายนิ้วมือหรือทำไมเราถึงต้องมีมันนักวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลมานานแล้วว่าลายนิ้วมือช่วยให้มนุษย์จับวัตถุได้ด้วยการสร้างแรงเสียดทานพวกเขาคิดว่ารอยบนลายนิ้วมือของเราอาจช่วยให้บรรพบุรุษของเราจับบนพื้นผิวที่ขรุขระได้วัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งของลายนิ้วมือคือมันช่วยให้เรามีความรู้สึกในการสัมผัสที่ดีขึ้นและช่วยในการระบุวัตถุต่างๆภายใต้ลายนิ้วมือคือเมคาโนรีเซปเตอร์มันคือตัวรับความรู้สึกที่ตอบสนองต่อแรงเสียดทานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของปลายนิ้วตามพื้นผิวหรือวัสดุและส่งข้อมูลการสัมผัสไปยังสมองเหตุใดเราจึงมีลายนิ้วมือที่ไม่เหมือนใครลายนิ้วมือใช้เพื่อระบุบุคคลเพราะลายนิ้วมือของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันคนเราสามารถมีรูปแบบลายนิ้วมือที่คล้ายกันแต่ก็ไม่มีทางเหมือนกันความจริงแล้วลายนิ้วมือนั้นมีความพิเศษยิ่งกว่า DNA เสียอีกยกตัวอย่างเช่นฝาแฝดอาจมี DNA ตรงกันหรืออย่างน้อยก็ส่วนใหญ่แต่พวกเขาไม่สามารถมีลายนิ้วมือเดียวกันหรือเหมือนกันได้ในความเป็นจริงแล้วลายนิ้วมือก็มีความแตกต่างกันระหว่างนิ้วมือแต่ละนิ้วของคุณเองซึ่งหมายความว่าลายของมันไม่ซ้ำกันในแต่ละนิ้วคุณสามารถเผาทำลายลายนิ้วมือของคุณได้จริงหรือใช่คุณทำได้การตัดหรือเผาทำลายที่ลึกลงไปกว่าชั้นนอกของผิวหนังอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบลายนิ้วมืออย่างถาวรความจริงก็คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของลายนิ้วมือนั้นไม่เคยหรือไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่เราทุกคนสามารถรู้ได้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญอย่างแน่นอนในการระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆเราหวังว่าเราได้ตอบคำถามของคุณทั้งหมดที่เกี่ยวกับลายนิ้วมือและสำหรับเรื่องว้าวๆและความจริงที่น่าสนใจอื่นๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราหากคุณนั้นอยากรู้อยากเห็นเหมือนพวกเราคุณไม่คิดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประหลาดที่สุดในอาณาจักรสัตว์หรือข้อพิสูจน์นั้นอยู่ในหลายๆอย่างที่ไม่จำเป็นและยังขัดแย้งกับสิ่งที่เราทำเราสามารถหักนิ้วมือของเราขนลุกสั่นเมื่อเย็นกระพริบตาโดยไม่สังเกตเห็นจุดในดวงตาของเราร้องไห้เมื่อหันหัวหอมเรอผายลมคันจามรู้สึกเหม็นและดิ้นรนเพื่อหาคู่และเราก็ไม่สามารถจั๊กกะจี้ตัวเองได้วันนี้เรานำเสนอข้อเท็จจริงสุดแปลกประหลาด7ข้อเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ซึ่งคุณอาจไม่รู้พร้อมหรือยังก่อนอื่นกดติดตามและคลิกที่ไอคอนรูประฆังเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวิดีโอใหม่ของเราหน้าแดงมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่รู้จักการอายหน้าแดงหน้าแดงเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดในผิวหน้าในเวลาที่รู้สึกอายหรือเขินชาร์ลส์ดาร์วินกล่าวว่าแปลกที่สุดและเป็นมนุษย์ที่สุดในทุกๆการแสดงออกและดูเหมือนจะไม่เหมือนใครสำหรับพวกเราเท่านั้นลิ้นถูกปกคลุมด้วยต่อมรับรสประมาณ 8,000 ชิ้นแต่ละชิ้นมีเซลล์ถึง100เซลล์ช่วยให้คุณได้ลิ้มรสอาหารของคุณต่อมรับรสเป็นอวัยวะรับความรู้สึกที่ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับรสชาติที่มีรสหวานเค็มเปรี้ยวขมและอูมามิลิ้นของเราประกอบด้วยกล้ามเนื้อ8เส้นคล้ายกับโครงสร้างของงวงช้างหรือหนวดปลาหมึกยักษ์หัวใจมนุษย์เต้นมากกว่า 3,000 ล้านครั้งในอายุไขเฉลี่ยหัวใจของคุณเต้นมากกว่า 100,000 ครั้งต่อวันนั่นหมายความว่าจะส่งเลือด 2,000 แกลลอนไปทั่วร่างกายทุกๆวันหัวใจเป็นกล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียวที่ไม่มีวันเหนื่อย
ดังนั้นคุณควรหาวิธีที่จะรักหัวใจของคุณเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณรู้ว่ามันทำงานหนักมากตลอดเวลามนุษย์นั้นเรืองแสงได้การเรืองแสงหมายถึงการผลิตและการปล่อยแสงโดยสิ่งมีชีวิตใช่เราปล่อยแสงอย่างไรก็ตามแสงนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตามนุษย์แสงนั้นต่ำกว่า 1,000 เท่าของระดับที่ตาเปล่าของเรารับได้ดังนั้นเราจึงไม่สามารถมองเห็นได้แต่เราทุกคนเปล่งประกายมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีคางคุณอาจต้องลูบคางด้วยความประหลาดใจแต่มันคือเรื่องจริงที่มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีคางเมื่อกี้คุณเพิ่งลูบคางใช่ไหมล่ะคางไม่ใช่แค่ส่วนล่างของใบหน้าของคุณเป็นคำเฉพาะสำหรับกระดูกชิ้นเล็กๆที่ยื่นออกมาจากขากรรไกรในขณะที่มันอาจดูแปลกแต่เราเป็นพวกเดียวที่มีคางแม้แต่ชิมแปนซีและกอริลลาซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องทางพันธุกรรมที่อยู่ใกล้ที่สุดของเรายังไม่มีคางเลยน่าแปลกหลอดเลือดถ้าพวกมันถูกวางต่อกันหลอดเลือดทุกเส้นในร่างกายมนุษย์จะล้อมรอบโลกได้4ครั้งใช่แล้วหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำและเส้นเลือดฝอยของผู้ใหญ่จะยืดออกไปประมาณ 100,000 ไมล์จมูกจมูกมนุษย์สามารถตรวจจับได้ประมาณ1ล้านล้านกลิ่นกุหลาบกาแฟสดมะนาวน้ำหอมข้าวโพดคั่วนี่เป็นเพียงไม่กี่สิ่งจากที่มีประมาณ1ล้านล้านกลิ่นที่จมูกมนุษย์และสมองมีความสามารถในการแยกความแตกต่างจากกันและกันหวังว่าคุณจะชอบความจริงแปลกๆเกี่ยวกับมนุษย์เหล่านี้แล้วคุณล่ะรู้ข้อเท็จจริงแปลกๆเกี่ยวกับมนุษย์อีกไหมถ้ารู้คอมเมนต์ให้เราดูด้านล่างได้เลยกดติดตามช่องของเราแล้วกดไอคอนรูประฆังเพื่อไม่ให้คุณพลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา